ครับมีช็อตนึงที่ผมจำได้คือผมแล้วอุ๊ยมันเสียงดังเลยคือช็อตที่ชนะน็อกเขาอะครับแหมอยากถ่าย TikTok แบบเมื่อกี้จังเลยอะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะโอ้โหผมสุภชัยหมื่นสังครับชื่อเล่นชื่อบอลนะครับมาจากจังหวัดพัทลุงอายุ31ปีครับพี่ตาโอ้ยซุปเปอร์บอลของเราเนี่ยคือแชมป์โลกของเราอ่ะคือเป็นคนที่ทำให้เราดูกีฬาไปด้วยเนี่ยดูแล้วเจ็บคอเพราะว่าอุ๊ยแล้วมีช็อตนึงที่ผมจำได้คือผมแล้วอุ๊ยมันเสียงดังเลยคือช็อตที่ชนะน็อกเขาอะครับไม่น่าเชื่อจะได้เจอตัวจริงครับโดนตรงไหนอ่ะโดนคางเลยครับเต็มๆครับครับครับได้ข่าวว่าคือถึงขั้นกรามหักเลยใช่ไหมคะครับ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 มันเริ่มต่อยมวยได้ยังไงคะผมเริ่มต่อยมวยตั้งแต่เด็กเพราะว่าพ่อผมชอบนะครับแล้วก็แกทำค่ายมวยแล้วก็บังคับผมชกตั้งแต่แบบฝึกตั้งแต่5ขวบอะครับเริ่มชกครั้งแรกตั้งแต่6ขวบเลยครับโอ้โหเดี๋ยวตอนนั้นที่พ่อบอกให้ต่อยมวยคุณรู้สึกยังไงตอนเด็กๆเราไม่รู้เรื่องครับพ่อบอกให้ทำอะไรก็ทำแต่พอโตขึ้นมาสักหน่อยแบบ8 9ขวบอะไรเงี้ยก็แบบเราอยากเล่นกับเพื่อนนะครับเตะบอลกับเพื่อนอยากไปแบบวิ่งเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ไปก็ต้องกลับมาซ้อมมวยก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเราโดนบังคับครับแล้วอะไรที่ทำให้ไปต่อคะเพราะเด็กบางคนพอโดนบังคับบางทีก็หันหลังให้เลยอะไรทำให้เราไปพ่อครับพ่อดูพ่อดูสำคัญตรงนี้นี่แหละพ่อดูมากครับพ่อแบบถ้าไม่ซ้อมมวยจะโดนพ่อตีครับตอนเด็กๆใช่ครับแล้วแบบเราใช้เวลาซ้อมมวยนานพอเราแบบซ้อมนานแล้วมันเหนื่อยเราก็ไม่มีเวลาไปเล่นกับเพื่อนเลยครับค่ะตอนเด็กๆขึ้นต่อยครั้งแรกเนี่ยผลเป็นยังไงคะตั้งแต่ไฟแรกยันไฟที่7อะครับไม่เคยชนะใครเลยแพ้หมดเลยครับแล้วหลังจากนัดที่7ไปมาชนะไฟที่8ครับหลังจากนั้นก็ชนะไปเรื่อยๆครับจนแพ้บ้างไหมมีแพ้มีชนะสลับกันไปครับคือตอนที่เราเห็นซูเปอร์บอลมีทั้งมวยไทยมีทั้งคิกบ็อกซิ่งมีทั้งเสาะคือมีเราชกอะไรบ้างครับเล่าให้ฟังได้ไหมครับจริงๆเริ่มแรกผมมาชกมวยไทยก่อนครับครับแต่ว่าตอนหลังอะผมเปลี่ยนมาชกกติกาคิกบ็อกซิ่งเพราะว่าเราไปชกในต่างประเทศมากขึ้นแล้วก็กติกามันเป็นสากลมากขึ้นครับครับแล้วมันเข้าไปได้ยังไงอ่ะมันก้าวเข้าไปสู่ตรงนั้นเริ่มแรกเลยด้วยความที่ว่าเราชกมวยไทยอยู่แล้วเราก็จะมีแบบเมเนเจอร์ติดต่อไปชกในต่างประเทศเป็นบางครั้งแต่ว่าช่วงแรกๆอ่ะครับไม่บ่อยแล้วจนตอนหลังอ่ะผมมารู้จักกับพี่บัวขาวเสร็จแล้วก็แกก็ชวนมาอยู่ด้วยแล้วแกก็บอกว่าเดี๋ยวแกมีคอนเนคชั่นในต่างประเทศเยอะเดี๋ยวแกติดต่อฮานให้อะไรเงี้ยครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่แบบสำคัญมากๆในการก้าวไปชกระดับโลกอย่างแบบแท้จริงอะไรเงี้ยครับก็พี่บัวเป็นคนชักนำครับครูขอถามเรื่องไฟที่เราไปได้แชมป์ระดับโลกมาเนี่ยนะครับคือได้ยินมาว่าคนคนนี้นี่คือไล่น็อกชาวบ้านมาทั่วชนะมาเยอะเลยใช่ๆก่อนขึ้นชกกับเขารู้สึกยังไงมั่งอะผมดีใจมากกว่าครับผมรู้สึกว่าเหมือนเราดูเขามานานแล้วเหมือนเขาเป็นไอดอลเหมือนผมจะมีไอดอลสองคนคือพี่บัวกับเขานะครับก็คือผมเป็นลูกศิษย์พี่บัวขาวก็คือเราดูเขาเป็นตัวอย่างมาตลอดคือเขาเป็นคนที่เคยชกกับพี่บัวขาวแล้วเสมอกันก็คือเขาเก่งแบบระดับเดียวกับพี่บัวเลยครับก็คือเขาชกร้อยไฟเขาแพ้แค่สองครั้งโอ้โหคนนี้เหรอใช่ครับเขาเก่งมากแล้วหลายๆคนพูดว่าผมไม่แบบไม่มีทางชนะเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมทำได้อะจนถึงวันชกจริงๆผมก็ยังมั่นใจว่าผมทำได้แล้วผมก็ทำได้จริงครับเราไปฟังได้ไหมครับเรื่องตอนที่ลูกเตะสุดท้ายที่ชนะน็อกเนี่ยหลายๆคอมเมนต์เลยนะแม้แต่คนภาคบอกเลยว่าลูกเตะนี่คือไม่ได้เกิดขึ้นโดยเรื่องบังเอิญคือซ้อมมาแล้วคือวิเคราะห์มาแล้วว่าลูกนี้จะเป็นหมัดพิชิตเขาถูกไหมครับคืองี้ครับในด้านกีฬาครับเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะทำได้จริงๆหรือเปล่าบนเวทีแต่ว่าเราซ้อมไปหลายๆวิธีแล้วก็ทดลองมันว่าเราจะประสบความสำเร็จกับอะไรกับการเทคนิคไหนเหมือนผมฝึกวิธีการเตะกั้นคอไปแบบ10วิธีอย่างเงี้ยผมอาจจะใช้ได้แค่วิธีเดียวอะไรเงี้ยครับซึ่งเราซ้อมมาหลายแบบเป็นพันรอบอะครับเป็นพันรอบจนร่างกายเราแบบจดจำบางทีเราแทบจะไม่ต้องคิดเพราะว่าร่างกายเราทำอัตโนมัติครับครับไอตอนซ้อมพันรอบเนี่ยไอคนซ้อมกับคุณหลับบ้างไหมคนซ้อมนี่แบบปากเบี้ยวหมดแล้วแล้วเขายัง
เอาตรงหยอกเล่นครับหยอกเล่นหยอกเล่นไม่แต่ว่าเวลาซ้อมอะครับเราจะใช้แบบผมจะเตะใช้กำลังแค่แบบ 20-30% นะครับเราจะฝึกความแบบแม่นยำมากกว่าครับโอเคใช่ครับถ้าปากเบี้ยวจริงก็ไม่มีใครกล้าซ้อมอะอยากถามความรู้สึกโมเมนต์ที่แบบโง่น็อกแล้วเรารู้เลยว่าเราคือแชมป์โลกตอนนั้นอะความรู้สึกในหัวภาพอะไรเกิดขึ้นบ้างคะดีใจมากครับผมรู้สึกแบบผมหลุดไปเลยครับผมแบบดีใจจนวิ่งหลุดไปเลยเพราะว่ามันมีความกดดันอยู่ในนั้นด้วยครับเพราะว่าหลายๆคนคิดว่าเราแบบไม่มีทางชนะได้อะไรเงี้ยครับมันเป็นความกดดันอยู่นิดหน่อยแต่พอเราทำได้แล้วเรารู้สึกแบบเราดีใจจนแบบหลุดไปเลยผมวิ่งดีใจแบบหลุดไปเลยครับก็เลยแบบแต่ก็ดีใจมากครับวันนั้นขอถามหลายๆคนจะเห็นซูเปอร์บอลตอนประสบความเสร็จแล้วถามหน่อยว่ามีช่วงไหนไหมในอาชีพเนี่ยที่มันท้อมากที่มันแบบคิดว่าไม่เอาละมีไหมไม่เคยคิดว่าไม่เอาแล้วครับแต่คิดแค่ว่าเดี๋ยวพักอีกแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยเอาใหม่ก็ได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่านักมวยครับมันหนึ่งเราซ้อมหนักเหนื่อยมากครับซ้อมวันหนึ่งแบบ 6-7 ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับเสร็จแล้วเราเจ็บตัวอีกในการเวลาแบบชกอะไรเงี้ยครับมันทั้งเจ็บตัวทั้งเหนื่อยครับมันก็ค่อนข้างแบบมีท้อบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วเวลาแบบหลายๆครั้งที่ผมชกแล้วผมได้แค่รองแชมป์ซึ่งพอเป็นรองแชมป์อะครับใครจะไม่สนใจเราเลยต่อให้เราเก่งแค่ไหนก็จะไม่มีใครสนใจถ้าเราไม่ใช่แชมป์แต่ว่าคิดว่าเฮ้ยแบบเรายังพัฒนาได้เรายังพัฒนาได้คิดว่าแบบเฮ้ยเราทำได้ดีกว่านี้นะครับเราต้องทำอีกเราต้องทำอีกเราต้องแบบไปเหมือนซ้อมให้หนักขึ้นนะครับก็เลยแบบก็เลยทำมาตลอดอะไรเงี้ยครับนี่พูดมาแต่ละคำอยากจะยืนตบมือให้ตลอดเวลาโอ้ดีจังเลยค่ะครับคุณพ่อว่าไงบ้างคะถึงจุดนี้พ่อก็ดีใจครับพ่อดีใจมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับพ่อก็สนับสนุนมาตลอดเพราะว่าเขาอ่ะชอบในกีฬาการต่อสู้อยู่แล้วแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีค่ายมวยที่แบบคอยสอนเด็กๆตั้งแต่แบบ5ขวบจนถึงประมาณ15อะไรเงี้ยครับในละแวกหมู่บ้านในจังหวัดอะไรเงี้ยก็คอยแบบช่วยเหลือเด็กๆตลอดเพราะพ่อมีความสุขกับการดูเด็กซ้อมมวยครับอะไรอย่างเงี้ยครับครับโอเคค่ะโอ้วันนี้คงจะใครน่าจะไปเป็นคู่ต่อกรกับคุณซุปเปอร์บอลของเรามีอยู่คนเดียวครับที่นั่งอยู่3คนมีคนเดียวที่เขาอยากจะลองวิชาด้วยครับผมบอกว่าคนเรามันมีวิชามันไม่อยากจะทำร้ายใครง่ายๆหรอกสุภาพบุรุษเหรอเอาล่ะก่อนที่จะแสดงความสามารถนะคะความฝันที่มาวันนี้คืออะไรคะความฝันวันนี้ผมอยากได้ลู่วิ่งนะครับลู่วิ่งเพราะว่าเด็กๆที่บ้านนะครับเวลาที่บ้านผมจะมีหน้าฝนบ่อยนะครับเวลาฝนตกอะครับเด็กๆออกไปวิ่งไปซ้อมไม่ได้ก็เลยอยากให้เขาได้ซ้อมได้วิ่งในลู่วิ่งที่แบบสมมติว่าช่วงไหนฝนตกก็อยู่ในยิมแล้วก็วิ่งบนลู่วิ่งได้อะไรเงี้ยครับก็ขาดลู่วิ่งก็เลยอยากได้ลู่วิ่งนะครับไปให้เด็กๆที่บ้านครับครับโอเคค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะเอาลู่วิ่งไปสร้างแชมป์โลกคนต่อๆไปนะคะแชมป์โลกคนนี้ต้องโชว์ความสามารถให้พวกเราดูก่อนนะคะพร้อมไหมคะได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะครับผมซุปเปอร์บอลสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากขอบคุณมากนี่คือรอคอยเลยครับผมรอคอยซุปเปอร์บอลมาตลอดเพราะว่าทีมงานและพี่ซุปเป็นแฟนเขาคือเอาตรงๆนะเอาตรงๆนะไอ้วันที่เจอเปโตเซียนอะไปย้อนดูคลิปเขาเก่าๆอะเก่งมากใช่ครับใช่คือต่อยแต่ละคนแบบร่วงคาหมัดนะครับดอกหน้าของซุปเปอร์บอลนี่คือแบบมันสนั่นโลกเลยนะ Framing of the arm Olivier Cost Oh good night Irene คือวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเขาเป็นสถาบันที่มาแรงสุดตอนนี้แล้วครับแล้วก็ผู้ก่อตั้งคือคนไทยด้วยคุณชาตรีนะใช่ครับเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นคุณชาตรีนี่เขาเก่งมากแล้วทำให้ศิลปะการต่อสู้ของเอเชียนี่ดังไปทั่วโลกเลยใช่มีคนไทยเป็นแชมป์โลกหลายคนหนึ่งในนั้นคือซุปเปอร์บอลพวกเราครับแชมป์โลกของเราซุปเปอร์บอลครับคุณทาผมอยากจะบอกท่านผู้ชมทางบ้านบอกน้องๆว่าที่เราเห็นภาพความสำเร็จเนี่ยนี่คือภาพสุดท้ายนะภาพแรกๆเนี่ยคือซูเปอร์บอลซ้อมหนักมากแล้วในช่วงหลังนี่เขาได้โค้ชคนใหม่โค้ชเกย์โค้ชเกย์นี่ซ้อมสนุกมากใช่ครับแล้วเรามีภาพให้ชมว่าเขาซ้อมหนักขนาดไหนแล้วเวลาซ้อมเขาทุ่มเทขนาดไหนครับพี่โตร่วมคนใส่แมสก์นี่ครับเดี๋ยวให้ซูเปอร์บอลไปยืนตรงนู้นนะครับทั้งรายการครับผมมีภาพการซ้อมของซูเปอร์บอลมาฝากครับทีมงานครับมาเลยครับมีคนเก๋นะใช่ครับอยากให้พี่หอยเป็นคนถือนวมเนี่ยไอ้ถือนี่อย่างนี้เลยอันนี้ไหนบอกว่าซ้อมสนุกอันนี้ไม่ยังไม่ร้อยเหรอคะยังนี่ไปซ้อมที่ไหนครับ
อันนี้ที่กระบี่ครับกระบี่ที่กระบี่บรรยากาศดีครับอากาศดีเหมาะสำหรับการซ้อมมากครับโอ้โหนี่ซ้อมกระบี่ยางนี่ครับนี่เมื่อกี้สมิธนางชีนะอันนั้นเป็นเกาะห้องครับที่กระบี่เกาะห้องอันนั้นเป็นวันหยุดครับเป็นวันหยุดแล้วเราแบบไปหาอะไรทำกันดูดิครับอ๋ออันนี้เราเคยดูใน TikTok คือแบบใช่ครับผมเองครับโอ้นี่คือสปรินต์ขึ้นทางเขานะใช่ครับวิ่งขึ้นเขาบ่อยมากครับวันไม่วันไม่วันไม่ไปไปอยู่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 โอ้โห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 ครับแม่อยากถ่ายทิกตอกแบบนิกกี้จังเลยอ่ะได้นะครับพี่หอยพี่จะมาทานโค้ดเกย์ใช่แทนเทนเนอร์เกย์จะไปว่ายน้ำอยู่ข้างหลังแบบยืนแล้วเข่าแบบปุ๊บแล้วแต่ไม่โดนนะเราไม่โดนได้นะพี่ถ่ายทิกตอกเก็บไว้หน่อยได้นะได้ครับได้นะคือแบบว่าพี่ยืนแล้วแบบน้องเข่าอ่ะได้ลองไหมล่ะพี่ไม่เจ็บมากหรอพี่เอาพูดตรงนี้ว่าไม่โดนได้ไหมเอาแค่ไม่โดนไม่โดนพี่หอยไม่โดนครับไม่โดนผมขออย่างเดียวครับถ้าผมเป็นอะไรขึ้นมาครับฝากหลานผมไปเรียนการแสดงเรื่องใหญ่เรื่องการแสดงนะเรื่องการแสดงครูเอาจริงป่ะจริงป่ะจริงเชิญ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 พี่ใส่แมสก์หน่อยใส่แมสก์มาผมขออนุญาตไม่ใส่ได้ไหมฮะเดี๋ยวจะได้ถ่ายภาพสวยๆใช่ครับมาครับพี่เวลามันแตกเติร์กอะไรจะได้เห็นชัดยี่ตื่นเต้นว่ะเอาแล้วบอกนะครับบอลเดี๋ยวทีมกล้องทีมกล้องพร้อมไหมครับคือจังหวะที่ล้มแล้วเราจะปลุกไม่ตื่นแล้วดังนั้นเนี่ยเราต้องทีเดียวผ่านผมนอนไม่ค่อยเต็มที่เมื่อคืนดูลิเวอร์พูลพร้อมนะครับ1 2แล้วไปเลยนะครับ1 2แล้วไปเดี๋ยวแล้วไปเลยใจเย็นพี่ผมแล้ว1 2แล้วครับไม่มีตุ๊บเตรียมคิวเตรียมคิวอยู่เตรียมคิวเตรียมก่อน1 2แล้วเข้าเลยอ่ะขันเอ้ยผมภาพในวิดีโอพี่หอยก็ขอชีวิตได้หรอเมื่อกี้เขาซ้อมจริงนะจริงนะโอเคครับคุณอัมเมย์เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวนะครับช่วยเดินหน้านิดนึงครับโทษครับทุกคนพร้อมนะครับครับ1 2ไปครับโอ้โหผมเห็นอะไรเป็นลูกๆอ่ะเข้ามาไม่ใช่เชิญพี่นั่งก่อนพี่หน่อยครับครับผมทีมงานครับภารกิจมาแล้วครับผมท้าซุปเปอร์บอลเข่าลอยครับเฮ้ยส่งมานะทีมงานมาเลยครับพี่หน่อยครับโอ้โหของโตชัดของอ้อเป็นภาพโตถ่ายคอนดีนิวป่ะส่งไปใช่ไหมคอนดีนิวสโลโมชั่นไว้ครับโอเคโอ้โหทำหน้าแบบท้าทายท้าทายรู้แล้วว่าเขาแม่นท่านผู้การครับนี่คือภารกิจของโจทย์นี้ครับเมื่อสักครู่เนี่ยเขาลอยแบบถ่ายภาพแต่คราวนี้ครับท้าเขาลอยใส่ยางรถยนต์ครับตอนนี้ยางมีอยู่7เส้นความสูงคือ140เซนติเมตรโดยประมาณครับจะท้ากระโดดเขาลอยครับมาที่ยางเส้นนี้ครับซึ่งบอลของเราเป็นแชมป์วันแชมเปี้ยนชิพผมมีแชมป์อีกสถาบันนึงทูแชมเปี้ยนชิพอันนี้วันอันนี้ทูคนที่เป็นแชมป์84สมัยโอ้โหของเราเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งใช่ครับเขาเป็นแชมป์ขนมครกแชมป์ผัดไทยแชมป์หลายอย่างเลยเขากินเก่งมากจะเชิญเข้ามาสาธิตก่อนพี่เป็นผมใช่ไหมได้พี่ไทยครับทีมงานครับขออุปกรณ์ด้วยครับคุณเข้าใจอะไรผิดบางอย่างนะฮะคุณยังไงครับพี่เป็นแชมป์ยังไงเมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นแชมป์วันแชมเปี้ยนชิพวันแชมเปี้ยนชิพครับบอกว่าผมเป็นแชมป์ขนมครกจริงๆก็คือลูกชิ้นฮะลูกชิ้นพี่เป็นหลายอย่างลูกชิ้นแชมป์แล้วพี่กระโดดเข่าลอยใส่ยางบอลครับครับศึกษานะโอกาสไม่มากที่เราจะได้เขาไม่ยอมคนอยู่แล้วโอ้เมื่อกี้นะถ้าอยู่ใกล้ผมเพิ่งหลับ
หรือเราเปลี่ยนเกมไหมให้เขาต่อยกันอย่างนี้กว่าเอาตรงนี้ดีกว่าพี่ผมอยากรู้ว่าพี่โดดเข่าลอยได้สูงสุดประมาณเส้นไหนสบายมากพี่เซฟตัวเองด้วยนะกล้องฮะสูงไปฮะอาจจะได้เส้นที่2พี่เอาสูง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 พร้อมโหไปอีกไปอีกช่วยเอาทีมงานถอยถอยจอไปหน่อยเชื่อเชื่อไหมครับเดี๋ยวพอวิ่งมาถึงนี้ก็เหนื่อยลงเพราะฉะนั้นเริ่มจากตรงนั้นดีกว่าเดี๋ยววิ่งมาแล้วลงได้ทานหนึ่งช็อตโอเคมันต้องใช้แรงสปริงนะพี่นะพร้อมไปครับชุบผมถามอย่างเดียวทำไมมันตบมือหล่อมแหลมเหมือนกันอ่ะทำไมอ่ะมันก็โอเคนะผมว่าโอเคไปดูในภาพไหมขอบคุณครับพี่หนึ่งทีมงานครับขอยางเพิ่มอีกหนึ่งเส้นครับเฮ้ยสูงขึ้นเหรอเกือบจะ170เลยนะคือตอนนี้ครับสูงเท่าพี่แล้วร้อยสูงเท่าพี่แล้ว60ประมาณเกือบ170แล้วครับถ้าเป็นผมเนี่ยครับก็คือประมาณหน้าแล้วนะครับถ้าเข่าลอยตรงนี้ถ้าโดนคือโดนแถวๆหน้านะครับแถวๆหน้านะครับฟุตบอลครับพี่สุขท้าเข่าอย่างเส้นที่8ครับครับผมพร้อมไปครับไปด้วยเดี๋ยวขอตั้งยางหน่อยครับขอท้ายางอีกเส้นครับ9เส้นเฮ้ยสูงไปโอ้โหนี่170กว่าแล้วเนี่ยอุ้ยคือตอนนี้ครับผมว่าคุณช่วยยืนหน่อยครับคุณนี่สูง180นะครับคุณ180เนี่ยเกิน180ครับเพราะคุณใส่รองเท้าด้วยตอนนี้เราจะท้าฟุตบอลเข่าที่ความสูงประมาณ180กว่าเซนครับฟุตบอลครับยางเส้นบนสุดนะครับเส้นล่างล้มไม่ได้นะต้องเส้นบนเท่านั้นนะครับนี่คือเข่าที่ความสูง180กว่าเซนติเมตรนะครับพร้อมนะครับบอลครับผมเชิญครับโอ้โหไม่ใช่สูงอย่างเดียวนะต้องเข่าหนักมากคุณผู้ชมครับอยากให้ดูความสูงของยางรถยนต์จะเห็นได้ว่าสูงกว่าซุปเปอร์บอลอยู่พอสมควรเลยทีเดียวและนี่คือกำลังขาของซุปเปอร์บอลแชมป์โลกหวานใจคนไทยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนี่คือเข่าสูงเกือบ190ซมครับโอ้โหเป็นเข่าลอยที่สูงมากท่านผู้การครับได้เวลาเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับบอลเนี่ยเขามีอาวุธที่หนักมากคือการเตะก้านคอครับทีมงานเลยท้าเขาเนี่ยให้เขาเตะแต่ไม่ใช่ก้านคอครับเตะข้ามศีรษะทีมงานเราเตรียมไว้3คนก็คือสูง160สูง170สูง180ว้าซึ่งบังเอิญเหลือเกินพี่มันบังเอิญมากอ่ะครับเตะข้ามศีรษะทีมงานมันดูไม่ท้าทายอ่ะพี่นึกภาพแบบพี่หอยมันเป็นการโปรโมทไม่ได้ว่าโปรโมทไม่ได้ถ้าเป็นพี่หอยนะพี่หอยแบบปุ๊บแล้วเขาเตะอย่างเงี้ยเอาเท่าไหร่นะ160 160โทษทีผม162เฮ้ยขอโทษจริงไม่ได้จริงแล้วเนี่ยโอ๊ยเท่ากันเลยครับทีมงานก็162จะเอาเขาบอก162 170ตัวสูงเท่าไหร่172ครับตัวสูง172ถ้างั้นน่ะเดี๋ยวมีอะไรให้ตัวยืนหน่อยตัวสะดวกไหมเอาสูงกว่า172ครับเดี๋ยวบอลให้งั้นกำลังใจพี่หอยหน่อยว่าเราไม่น่าจะพลาดผมไม่เคยพลาดครับพี่หอยถ้าครั้งนี้ก็ครั้งแรกเลยครับอมหิตเชิญพี่หอยครับเชิญครับโอ้โหพี่บอลมาครับอุ้ยแต่เขาไม่จุกอีกนะพี่มีจุกทำไงดีระวังไงมีจุกก็เอาจุกออกต้องเอาจุกออกไหมเดี๋ยวเราลองดูก่อนครับ
บอลครับคือท้าบอลเนี่ยเตะแบบไม่ได้กระโดดนะไม่ครับขาข้างนึงต้องอยู่ที่เท้าข้างนึงต้องอยู่ที่พื้นแล้วเตะจากอีกข้างนึงบอลเข้าใจเนาะเข้าใจคือเท้าข้างนึงต้องอยู่ที่พื้นบอลทดลองไหมครับบอลเข้าใจครับแต่ผมไม่เข้าใจคุณทำไมไม่เขากระโดดล่ะพี่ถ้ากระโดดมันยังพอได้กระโดดมีโอกาสสูงนี่คือเราท้าองศาไงองศาของการสะบัดแข้งอ่ะว่าจะสูงได้ขนาดไหนบอลเราเตะลงไม่ดูทีนึงเตะลงไม่ดูทีนึงมาเนี่ยยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยมันอยู่ตรงโหนกแก้มอยู่เลยพี่ครับอะทีมงานพิสูจน์ของอุปกรณ์หน่อยครับขนาดแชมป์โลกมันยังหลับเลยโอ้ยจะวางยังไงอ่ะเอางี้ไหมวางงี้แล้วเอาขวดวางไว้ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้มันสูงไปไม่มันดูแบบแปลกแปลกพี่บอมมาเร็วใจฮะเดี๋ยวฮะยืนใกล้ขนาดนี้เลยมันไม่ต้องกระโดดอะไรนะมันถ้าพลาดก็จะได้ไม่พลาดมากไงครับอ๋อจะพลาดอ๋อแรงมันไม่ได้บอลกติกาพี่ย้ำนะกระโดดไม่ได้นะเท้าข้างนึงต้องติดพื้นนะอีกข้างนึงยกขึ้นไปเฉยๆนะมันคือการตวัดเลยพี่ตวัดโดยใช้แรงส่งจากสะโพกครับเดี๋ยวเถอะฮะตอนนี้เข่าเหนียวหมดแล้วครับผมพร้อมนะครับเห็นครับมันเสียวๆไหมเมื่อกี้บึ้มขอบคุณพี่หอยครับขอบคุณครับเฮ้ยผมว่าไม่เท่าไหร่ผมว่าตัวเล็กสุดครับเดี๋ยวจะมีอีก2สเต็ปผมว่าพี่หอยเพิ่มสเต็ปก็ดูน่าตื่นเต้นดีเนี่ยมันจะไม่ว้าวอ่ะขอบคุณพี่หอยครับมันจะไม่ว้าวอ่ะดิคุณมากคุณหมดเลยป่ะเจ้าเดียวโอ้ยเจ้าเลยเหลือๆโอ้โหถ้าไม่ได้ก็ตัดเป็นหลุมๆมาสิฮะให้ช่างผมไหมเดี๋ยวก็ขึ้นบอลรู้ใช่ไหมพี่เป็นแฟนเรานะขออนุญาตนะอุ้ยขวดสั่นเลยอ่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะอุ้ยมันรู้สึกว่าโดนเหมือนกันนะมันโดนแบบน้ำหนักที่ขวดอ่ะปุ๊บไปเลยอ่ะผมบอกเลยนะเมื่อกี้ผมสังเกตตะตุ่มครับซุปเปอร์บอลเนี่ยมันใกล้กับโหนกหัวพี่มากเลยพี่อย่าบรรยายเยอะมีคนนึงต้องมายืนโอ้เหรอมีคนนึงต้องมายืนโตชนะโตเคยเล่นอะไรอย่างนี้มาก่อนไหมครับไม่เคยนะครับเดี๋ยวต้องลงยืนก่อนลงยืนก่อนเออตรงนี้ถือว่าต่างเยอะไหมนิดหน่อยครับนิดหน่อยอยากได้สูงกว่านี้ไหมต้องลองครับอุปกรณ์เสริมครับครับคือตอนเราซ้อมนะครับเราซ้อมที่ความสูงประมาณ180ครับพี่โตเชิญครับรองเท้าพี่โตก็สูงด้วยไงลองเทียบกับที่คุณยืนนะครับเท่าเลยสูงกว่านิดเลยครับอะไรคุณพูดเลยนะจะเสียวหน่อยนะเสียวหน่อยจะเสียวหน่อยได้ครับเออคอตรงนะครับคอตรงเลยครับขอขออนุญาตครับพี่โตหรือเตะเหมือนเตะตัดจมอยผมอันนี้ถ้าพลาดก็เทคใหม่ได้ใช่ไหมโตครับครับถ้าบอลพลาดยังไงขออีกสักเทคนะครับครับได้ครับเสียงทำไมไม่หนักแน่นเลยล่ะโตเหมือนรู้สึกเหมือนแต่งตัวเต็มมารับเท้าเขายังไงก็ไม่รู้นะอย่างไรเราก็ต้องนิ่งๆฮะจากแชมป์โลกอะครับเอาเลื่อนมาข้างหน้าหน่อยได้ไหมครับเลื่อนมาข้างหน้าหน่อยเลื่อนมาข้างหน้าหน่อยเตะเมื่อกี้ก็สูงมากแล้วนะโอ้ยพอดีไหมตัวสักตู้ครับเดี๋ยวโตเขาบอกขอ2ทีขอ2ทีทีเดียวพอโตทีเดียวพอโอ้โหเชื่อใจเขาครับพร้อมวันครับฝากน้องโตด้วยนะเชิญครับWhoo!
ันก็รู้สึกเหมือนกันนะครับมันรู้สึกมันก็รู้สึกมันรู้สึกถึงการสัมผัสคือเราไม่ได้เจ็บแต่เรารู้ว่ามันแรงรู้ว่ามีแรงเหมือนมีลมผดฟุ๊บอย่างเงี้ยครับสุดยอดครับสุดยอดขอบคุณมากครับขอครับขอบคุณครับทุกคนครับขอบคุณครับเสียวอยู่นะทั้งนักการครับวันนี้เราได้พบกับซุปเปอร์บอลบนเวทีซุปเปอร์เดรดนะครับได้ทราบเรื่องราวชีวิตได้เห็นความสามารถทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับบอลครับจะบอกว่าดีใจและเป็นเกียรติมากที่เห็นบอลเห็นซุปเปอร์บอลบนเวทีซุปเปอร์100ครับเราตามเชียร์เราเห็นอยู่และบอลเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยแต่วันนี้ชีวิตของบอลจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยมากมายโดยเฉพาะเด็กๆรุ่นใหม่ๆที่เขาดูอยู่เพราะว่าเราเห็นที่ปลายทางแต่จริงๆแล้วเส้นทางนี้มันผ่านไม่รู้เตะมากี่พันครั้งกี่หมื่นครั้งแพ้มากี่ครั้งคุณพ่อต้องบังคับคุณพ่อต้องวางวินัยไว้เท่าไหร่เราถึงจะเดินมาถึงจุดนี้ครับวันนี้ประทับใจนอกจากความสามารถของบอลประทับใจความคิดและมายด์เซตของบอลด้วยตรงนี้มันจะเป็นแรงบันดาลใจและสอนเด็กให้มีวินัยให้ตั้งใจให้มุ่งมั่นให้บอกว่าฝึกเตะกี่พันครั้งมันขอแค่ครั้งเดียวเองที่ใช่พลาดกี่พันครั้งก็ได้ขอครั้งเดียวเองที่ประสบความสำเร็จครับใช่ครับขอเป็นกำลังใจและขอบคุณมากๆนะครับบอลขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้การครับความฝันของซุปเปอร์บอลวันนี้ครับไม่ใช่เป็นความฝันเพื่อตัวเองครับแต่เป็นความฝันเพื่อน้องๆที่ค่ายมวยลูกเจ้าแม่สายวารีซึ่งเป็นค่ายมวยคุณพ่อครับอยากได้ลู่วิ่งครับเวลาฝนตกน้องจะได้ฝึกซ้อมได้นี่คือความฝันของซุปเปอร์บอลครับทั้ง3ท่านครับพวกเราขอเป็นกำลังใจให้กับซุปเปอร์บอลนะครับและขอเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆที่ซุปเปอร์บอลฝันอยากจะให้ด้วยครับวันนี้เรา3คนให้ผ่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับบอลครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความสามารถความมุ่งมั่นและความฝันของบอลให้ผู้ใหญ่ทีมบาวเวอร์ทราบท่านภูมิใจในบอลมากเหมือนกับพวกเราชาวไทยทุกคนนะครับและท่านให้รายการเตรียมสิ่งนี้กับบอลครับหันไปมองด้านนั้นครับเดินหน้า39ครับรบกวนเอามือปิดตาไว้ก่อนครับทีมงานครับขอความฝันให้ซุปเปอร์บอลจากคิงพาวเวอร์ด้วยครับบอลครับครับมามองได้แล้วครับครับนี่คือลู่วิ่งไฟฟ้าสำหรับน้องๆที่ค่ายมวยลูกเจ้าแม่สายวารีนะครับบอลครับมีน้องๆในค่ายกี่คนตอนนี้ประมาณ10กว่าคนครับ10กว่าคนนะเชื่อว่าตรงนี้จะมีประโยชน์กับเขาเวลาที่ถ้าเกิดว่าอากาศข้างนอกไม่ค่อยดีฝนตกก็ซ้อมวิ่งที่ยิมของเราได้ที่ค่ายของเราได้นะครับนี่คือความฝันที่มอบให้ซุปเปอร์บอลนะครับจากคิงพาวเวอร์40,000 บาทจากคิงพาวเวอร์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนครับถ้ามีน้องๆเยาวชนรุ่นหลังมีน้องๆที่เล่นกีฬาอยู่ซุปเปอร์บอลมีอะไรจะแนะนำน้องๆรุ่นหลังบ้างอยากให้คุยกับน้องๆผ่านกล้องตัวนี้ได้เลยครับก็เป็นกำลังใจให้นักกีฬานักมวยทุกคนนะครับที่แบบผ่านความยากลำบากหรือกำลังจะมีความฝันที่แบบอยากเป็นแชมป์โลกแบบพี่ตั้งใจนะครับอย่าเลิกไม่ว่าแพ้กี่ครั้งอย่าเลิกครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่แบบตามหาความฝันอยู่ครับเดี๋ยววันหนึ่งคุณจะทำได้ถ้าคุณยังไม่เลิกครับพัฒนาตัวเองเรื่อยๆครับขอบคุณซุปเปอร์วันมากนะครับที่มารายการในวันนี้นะครับขอบคุณที่ฝึกซ้อมอย่างหนักมุ่งมั่นทุ่มเทแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจกับพวกเรานะครับพวกเราจะเชียร์บอลตลอดไปนะครับนี่คือแชมป์โลกรุ่นเฟเธอร์เวทคิกบ็อกซิ่งจากวันแชมเปี้ยนชิพของเรานะครับซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับบอลครับเดี๋ยวส่งให้ที่ค่ายครับขอบคุณมากครับครับเก่งมากโอ้โหเขาผ่านอะไรมาเยอะนะครับเขาผ่านอะไรมาเยอะมากการที่คนเราประสบความสำเร็จบนเวทีมวยในอายุ31เนี่ยถือว่าไม่เร็วนะครับไม่เร็วคือเขาผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากแล้วเขาไม่ท้อถอยไงเขาไปต่อชอบหลักคิดเขามากเลยอ่ะแล้วมันเห็นนี้เลยนะเวลาเจอใครที่ประสบความสำเร็จหลักคิดจะไม่ค่อยต่างกันคือสู้เชื่อมั่นทำฝึกอย่างนี้เชื่อว่าจะต้องทำได้ใช่แล้วเราจะทำได้จริงแต่ว่าไม่ได้เชื่อแบบลมๆแรงๆนะทุ่มเทเชื่อแล้วฝึกซ้อมโอ้เขาต้องฝึกหนักครับรู้เลยว่าชีวิตต้องมีวินัยมากๆถึงจะถึงจุดนี้ได้สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับ
อย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ